สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูพาเที่ยววัดอีกแล้วนะคะวัดปริวาสราชสงครามค่ะมาดูกันค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแถวพระราม3ลูกสาวพามาเที่ยวค่ะเขาเห็นว่าคุณแม่ชอบเที่ยววัดก็เลยลองมาที่วัดนี้แต่เราดูแล้วมันจะเป็นร่วมสมัยนะคะคือเขาปรับปรุงใหม่ค่ะโดยการมีปูนปั้นอยู่รอบๆนะคะศาลาของเขาก็จะมีความโดดเด่นนะคะเพราะว่าจะรวมเอาทุกศาสนาเข้ามาอยู่ในศาลาตรงนี้นะคะเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันนะคะส่วนรูปปั้นนะคะรูปปั้นต่างๆที่อยู่รอบๆศาลาหรือรอบโบสถ์นะคะก็ดูสวยงามมากค่ะตรงนี้คือข้างในนะคะข้างในบริเวณโบสถ์น่าจะเรียกว่าเป็นโบสถ์นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเทพเจ้าของจีนนะคะมองดูไปรอบๆทุกพื้นที่เลยค่ะจะเต็มไปด้วยประติมากรรมจะมีปูนปั้นแล้วเขาจะมีเหมือนมีเป็นกระเบื้องนะคะติดตามผนังต่างๆค่ะเวลากระทบแสงไฟหรือแสงแดดนั้นจะมีความสวยงามแปลกตาไปอีกอย่างส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพญานาคนะคะกำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าจะเป็นพญานาคที่เป็นรูปร่างเหมือนผู้หญิงนะคะจะแตกต่างไปคือตามที่เกริ่นมาตอนต้นนะคะเขาจะเป็นศิลปะร่วมสมัยคือสมัยเก่ากับสมัยใหม่จะนอกกรอบออกไปค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นพญานาคเหมือนกันค่ะคือเขาจะทำนอกกรอบแล้วรูปปั้นที่อยู่รอบๆโบสถ์นะคะเขาก็จะปั้นรูปต่างๆนี่คือสิงห์นะคะปกติสิงห์นั้นจะมีความแบบโดดเด่นแล้วก็ดุดันนะคะแต่สิงที่นี่น่ารักค่ะตัวน้อยๆฟันเล็กๆอันนี้ก็รูปร่างแปลกค่ะเป็นตัวเราจะพูดว่าไง อันนี้ก็แปลกค่ะเห็นไหมมีฮีโร่ด้วยนะคะถือว่าจัดว่าเป็นวัดที่สวยงามนะคะใครที่มีโอกาสเข้ามาในกรุงเทพหรืออยู่บริเวณใกล้ๆน่าจะลองไปชมดูนะคะสีสันเขาจะโดดเด่นสวยงามเขาจะใช้สีสันที่สวยค่ะอันนี้รอบๆโบสถ์เลยนะคะเห็นไหมคะเขาจะทำรูปปั้นคือตอนนี้มีกระแสเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรเขาก็จะปั้นใส่ตรงนี้ไปหมดเลยค่ะหรือแม้แต่ตัวนิยายที่มาจากภาพยนตร์นะคะก็มีให้เราเห็นมีให้เราเห็นนะจะแตกต่างออกไปค่ะดูแล้วเพลินตานะคะเราจะไปดูว่าฉันจะเจออะไรบ้างมีอะไรแปลกๆตาบ้างไหมที่แอบซ่อนอยู่นะคะอันนี้เดินรอบๆเลยนะคะส่วนเทพเจ้าต่างๆที่รักษาบริเวณโบสถ์ไว้ก็จะมีรูปร่างที่แปลกตาค่ะคือไม่ยึดติดกับรูปร่างแบบเก่าค่ะอันนี้ก็ให้มองเป็นศิลปะนะคะไม่ใช่การลบหลู่หรืออะไรนะคะเป็นศิลปะที่สมัยใหม่กับสมัยเก่าสามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะคะวันนี้คงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ